ดรถค่าบ้านเงี้ยช็อตหมดสุดๆอะทุกอย่างก็ประหยัดทุกเลยอะคนลากยาอย่างผมนี่ค่อนข้างจะลำบากเดี๋ยวไม่ว่าจะเป็นน้ำมูกน้ำมันมีผลกระทบหมดต่อการเกษตรของผมหมดเลยนะครับอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเราจะไปซื้อของกับข้าว10บาทแล้วก็พอกินแล้วค่านั่นค่านี่ก็พอแล้วแล้วเราก็จะได้เก็บไอ้ส่วนที่เหลือเนี่ยเอาไว้ให้ลูกของเราได้เล่าเรียนเดี๋ยวนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นแล้วนอกจากว่าน้ำมันลดราคาลงไปแล้วก็ปุ๋ยยาแล้วแบบว่าพูดถึงถ้าผักมันถูกมันก็ยังพออยู่ได้ชีวิตครอบครัวก็มันก็มีผลกระทบอะค่ะเพราะรายได้มันน้อยลงแต่ค่าใช้จ่ายมันยังสูงขึ้นเหมือนเดิมอย่างมีลูกก็มีค่าแบบเพิ่มค่านมอะไรพวกนี้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนไทยส่วนใหญ่ในปัจจุบันเฉกเช่นเดียวกับเพื่อนร่วมโลกทั้งหลายที่กำลังเผชิญกับปัญหาปากท้องอันเป็นผลมาจากความผันผวนทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นการเลิกจ้างราคาน้ำมันอาหารและปัจจัยในการดำรงชีพต่างๆที่ถีบตัวสูงขึ้นราคาผลผลิตทางการเกษตรที่ไม่แน่นอนขณะที่ต้นทุนแพงขึ้นอย่างต่อเนื่องคำตอบสำหรับทางออกของปัญหาเศรษฐกิจดูเหมือนจะไม่มีทางเลือกอะไรเลยนอกเหนือไปจากสิ่งที่พรรคการเมืองและนักวิชาการที่ครอบครองพื้นที่สื่อส่วนใหญ่กล่าวอ้างนั่นก็คือกลไกตลาดเป็นสิ่งที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการจัดการปัญหาทางเศรษฐกิจดังนั้นนโยบายที่ดีก็คือความพยายามที่ทำให้ระบบเศรษฐกิจนั้นมีความเป็นตลาดเสรีมากที่สุดอุดมการณ์เสรีนิยมใหม่คืออุดมการณ์ที่มีฐานความคิดที่เชื่อมั่นในพลังของตลาดคิดว่าตลาดเป็นกลไกในการจัดสรรทรัพยากรที่ดีที่สุดเชื่อมั่นว่าถ้าเกิดมีการแข่งขันกันอย่างเสรีในตลาดมันจะมีการคานและดุลอำนาจระหว่างตัวละครต่างๆในตลาดได้เองเชื่อว่ากรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินส่วนบุคคลเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเชื่อมั่นว่าแต่ละคนเนี่ยควรจะมีเสรีภาพทางเศรษฐกิจเราจึงเห็นการขายรัฐวิสาหกิจให้กับเอกชนการนำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบการเปิดการค้าเสรีหรือที่เรียกกันว่าการทำ FTA เพื่อส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนจากต่างประเทศการเปิดเสรีเนี่ยก็โดยมากก็มุ่งหวังว่าเราจะส่งออกสินค้าได้มากขึ้นนำเม็ดเงินเข้าประเทศแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนอกจากส่งออกมากขึ้นแล้วเนี่ยการนำเข้ามันก็เป็นผลในทางกับการเช่นเดียวกันไอ้สินค้าที่มันเข้ามาในบ้านเราเนี่ยอย่างเสรีมากขึ้นอย่างไม่มีพรมแดนมากขึ้นเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อวิถีผลิตในบ้านเราอยู่แล้วนะในกรณีของสินค้าจากประเทศจีนนะครับก็พูดถึงกันบ่อยผักผลไม้หอมกระเทียมต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับไม่ว่ามันจะเข้ามาด้วยวิธีใดเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ของการไหลเวียนของสินค้าซึ่งเราไปกำหนดกฎเกณฑ์ห้ามมันไม่ได้เพราะมันไหลเข้ามาแบบนี้เนี่ยนะที่เรียกว่าเสรีเนี่ยคนที่มีชีวิตในการผลิตสินค้าเหล่านี้อยู่เขาได้รับผลกระทบแน่นอนแล้วมันก็เป็นภาพที่เราเห็นกันมาแล้วว่าชีวิตจำนวนมากครอบครัวจำนวนมากก็ต้องล่มสลายไปลัทธิเสรีนิยมใหม่ได้เข้ามาครอบงำการเรียนการสอนรวมถึงการวางแผนนโยบายเมื่อหลายสิบปีก่อนจนฝังรากลึกในตรรกะความคิดของนักนโยบายส่วนใหญ่จึงไม่แปลกที่นโยบายเศรษฐกิจของพรรคการเมืองไม่ว่าพรรคไหนก็ตามมุ่งเน้นไปในเรื่องของการส่งออกและการเอาใจนักลงทุนต่างชาติปล่อยให้ทุนเอกชนเป็นใหญ่ภายใต้คำขวัญตลาดเสรีทีนี้ในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยตลาดมันทำงานได้ไม่สมบูรณ์มันมีความล้มเหลวของตลาดคนมันไม่ได้มีเหตุมีผลอย่างสมบูรณ์ตลาดไม่ได้เป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์แต่มันมีระดับของการผูกขาดอำนาจต่อรองของตัวละครต่างๆในตลาดไม่เท่ากันหลายประเทศจบลงด้วยการเกิดวิกฤตการณ์การเงินเพราะพอคุณเปิดเสรีคุณลดบทบาทภาครัฐในการกำกับตรวจสอบนะครับปรากฏว่าเงินร้อนก็แห่ไหลเข้ามานะครับเข้ามาหาแสวงหากำไรนะครับเศรษฐกิจก็ผันผวนเศรษฐกิจที่ผันผวนโดยที่สถาบันไม่เข้มแข็งพอที่จะรับมือก็จบลงที่การเกิดปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจและเมื่อเกิดปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจซึ่งอาจจะเริ่มจากวิกฤตการเงินก่อนนะครับมันก็ลามไปถึงภาคเศรษฐกิจจริงเมื่อลามไปถึงภาคเศรษฐกิจจริงก็กระทบกับประชาชนคนเดินถนนเราจะเห็นปี40ถ้าจำกันได้หลายคนตกงานใช่ไหมครับหลายคนต้องลดเงินเดือนนะครับความมั่นคงเนี่ยในชีวิตมันก็น้อยลงเพราะนั้นคำถามที่น่าสนใจก็คือว่าถ้าโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยมันขัดต่อข้อสมมุติที่มันสร้างทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ออกมาเราจะยัง
เชื่อมั่นในตลาดเสรีได้อยู่ระดับไหนนำมาสู่ความคิดในวันนี้ว่าจริงๆเราน่าที่จะมีเวลาที่มานั่งขบคิดร่วมกับนักวิชาการมีความพยายามของนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์จากหลายสถาบันได้ร่วมกันพัฒนางานศึกษาวิจัยในเรื่องนโยบายเศรษฐกิจทางเลือกภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และอุดมการณ์เสรีนิยมใหม่โดยการสำรวจองค์ความรู้และประสบการณ์จากประเทศต่างๆที่มีแนวทางแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจเฉพาะตัวซึ่งในหลายประเทศมีนโยบายทางเลือกที่ไม่คล้อยตามกระแสเศรษฐกิจเสรีนิยมเริ่มต้นจากประเทศภูฏานที่แม้ว่าจะเป็นประเทศเล็กๆและยากจนแต่ก็ยังสามารถดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจในรูปแบบเฉพาะตัวที่มุ่งสร้างความสุขที่ยั่งยืนให้กับประชากรโดยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมศิลปะวัฒนธรรมของชาติรวมถึงการปกครองที่เรียกว่าธรรมาภิบาลมากกว่าการให้ความสำคัญสูงสุดกับการสร้างเม็ดเงินคือภูฏานเนี่ยความเด่นชัดของเขาก็อยู่ที่ตั้งแต่ตัวเป้าหมายในการพัฒนานะคะซึ่งที่มีชื่อเสียงที่สุดก็คือพระราชดำรัสเมื่อ30กว่าปีที่แล้วพระมหากษัตริย์องค์ก่อนก็ตรัสว่าสำหรับเราเนี่ยความสุขมวลรวมประชาชาติสำคัญกว่ารายได้ก็คือความหมายก็เขาก็มีคนใช้คำว่า gross national happiness ก็คือว่าจะใช้ความสุขเนี่ยเป็นเป้าหมายในการพัฒนาซึ่งในตัวมันเองคำกล่าวนี้ก็ค่อนข้างจะแตกต่างจากอุดมการณ์เสรีนิยมใหม่หรือกระทั่งเศรษฐศาสตร์กระแสหลักทั้งหมดเพราะว่าในเศรษฐศาสตร์กระแสหลักเนี่ยเชื่อว่าความสุขเนี่ยเป็นเรื่องของนามธรรมวิธีการที่เขาใช้ก็คือเขาจะใช้4หลักใหญ่ใช่ไหมครับก็มีหลักเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเช่นป่าไม้ต้อง 60% ของพื้นที่ประกอบไปกับมันก็มีด้านที่ว่าด้วยการอนุรักษ์วัฒนธรรมนะฮะแล้วก็ธรรมาภิบาลพูดง่ายๆคือจริงๆก็เป็นประเทศเปิดนะคะเพียงแต่ว่าเปิดแบบระวังมากๆแล้วก็คือเขาพยายามที่จะควบคุมสปีดถ้าดูรวมๆแล้วนะคะในทุกมิติเนี่ยไม่สามารถจะเรียกได้ว่าใช้ชุดอุดมการณ์เสรีนิยมใหม่เป็นฐานหลักในการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจส่วนในประเทศแถบลาตินอเมริกาเช่นเวเนซุเอลาโบลิเวียเปรูก็มีการดำเนินนโยบายที่เรียกว่าประชานิยมสังคมนิยมที่ได้ปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจขนาดใหญ่เช่นปฏิรูปการถือครองที่ดินการนำกิจการพลังงานกลับมาดำเนินการโดยรัฐแล้วนำรายได้นั้นมาพัฒนาระบบสาธารณสุขและการศึกษาให้กับประชากรของประเทศในกรณีของละตินเนี่ยความน่าสนใจก็คือมันมี2 อย่างประเด็นแรกที่ว่าน่าสนใจก็คือประชานิยมที่เราค่อนแคะคอลหามันเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงมันมีวัฒนาการประชานิยมสมัยโบราณที่เป็นการลดแลกแจกแถมอะไรเนี้ยมันเริ่มจะหายไปแล้วนะคะประชานิยมสมัยใหม่มันไม่ได้เป็นการลดแลกแจกแถมแล้วมันแทบจะเป็นกึ่งๆโครงสร้างการปฏิรูปเชิงโครงสร้างโครงการของชาเวสที่บอกว่าให้เอาหมอจากคิวบามารักษามาสอนหมอในเวเนซุเอลาเพราะว่าระบบแพทย์ของคิวบานี่ดีมากใช่ไหมแล้วก็แลกกับน้ำมันอย่างเงี้ยมันก็จะให้เห็นว่าคือคิดเยอะกว่าเดิมที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นปฏิกิริยานะคะของประเทศเหล่านี้จากการที่ประชาชนมองว่าถูกกดขี่โดยประเทศโลกตะวันตกโดยเฉพาะบริษัทใหญ่จากอเมริกาก็คือว่าเข้าใจได้ว่าทำไมต้องมีประชานิยมเพราะว่าก็จะต้องแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเลยว่า 1. ไม่ใช่การสนับสนุนตะวันตกใช่ไหมฮะแต่เป็นการทำเพื่อประชาชนในประเทศแล้วก็เพื่อคนส่วนใหญ่ด้วยในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วแถบสแกนดิเนเวียและยุโรปตะวันตกบางประเทศเช่นสวีเดนนอร์เวย์ฟินแลนด์ที่แม้จะดำเนินนโยบายส่วนใหญ่ตามแนวทางตลาดเสรีแต่รัฐจะเป็นผู้เข้ามาจัดการและทุ่มงบประมาณในด้านของสวัสดิการประชาชนเพื่อเป็นหลักประกันว่าประชาชนจะสามารถเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมคือคำว่าสวัสดิการในที่นี้เนี่ยใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศยุโรปที่เรียกว่ารัฐสวัสดิการเนี่ยหมายถึงระบบการคุ้มครองทางสังคมนั่นเองหรือว่าที่เรียกว่า social protection system หรือว่า social safety net ส่วนใหญ่จะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วค่ะเช่นยุโรปเหนือนะคะสวีเดนฟินแลนด์นอร์เวย์ประเทศนอร์ดิกต่างๆส
ังคมที่เน้นทางด้านทุนนิยมทุนมากๆเนี่ยเขาก็จะให้น้ำหนักมากในเรื่องของ efficiency ในเรื่องของความมีประสิทธิภาพทำยังไงถึงจะมีผลผลิตมากขึ้นทำยังไงถึงจะเพิ่ม GDP มากขึ้นนะคะทำยังไงถึงจะทำให้เศรษฐกิจเติบโตมากขึ้นมีการลงทุนมากขึ้นนะคะแต่ว่าสังคมที่ เรียกว่าสังคมที่เน้นด้านสวัสดิการหรือว่ารัฐสวัสดิการเนี่ยเขาก็จะให้เวททางด้าน efficiency ลดน้อยลงไปหน่อยแต่ไม่ใช่ว่าลืมไปเลยนะคะแล้วก็เพิ่มน้ำหนักทางด้าน equity มากขึ้นนะคะเรื่องความเท่าเทียมเรื่องความอยู่ดีมีสุขค่ะพัฒนาไปพร้อมๆกันควบคู่กันว่าไม่ลืมส่วนใดส่วนหนึ่งแม้แต่ประเทศที่กำลังพัฒนาที่ต้องพึ่งพาเงินลงทุนจากต่างประเทศเพื่ออัดฉีดระบบเศรษฐกิจเช่นประเทศชิลีและมาเลเซียต่างก็ไม่ยอมโอนอ่อนตามแรงกดดันของเหล่าทุนข้ามชาติในการเปิดเสรีทางการเงินอย่างไม่มีเงื่อนไขโดยการเข้าไปควบคุมและกำกับการไหลเข้าออกของเงินทุนจากต่างชาติในช่วงเวลาที่จำเป็นและเหมาะสมเนื่องจากเชื่อว่าการเก็งกำไรในตลาดการเงินเสรีไม่ได้ช่วยในการพัฒนาประเทศแต่มักก่อให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจถ้าพูดถึงประเทศที่ประสบความสำเร็จในการใช้มาตรการกำกับและจัดการทุนเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศเนี่ยนะครับ2ประเทศแรกที่คนนึกถึงก็คือกรณีของประเทศชิลีและกรณีของประเทศมาเลเซียในกรณีของประเทศชิลีเนี่ยเป็นการใช้มาตรการเพื่อมากำกับและจัดการทุนไหลเข้านะครับในขณะที่ของมาเลเซียเนี่ยเป็นการใช้มาตรการเพื่อมากำกับและจัดการทุนไหลออกในกรณีของชิลีเนี่ยปัญหาเศรษฐกิจที่ชิลีเผชิญในช่วงทศวรรษ1980ช่วงปลายก็คือว่าเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวจากวิกฤตเศรษฐกิจนะครับช่วงปลายทศวรรษ1980เงินก็เลยไหลเข้ามามากพอเงินไหลเข้ามามากเนี่ยมาตรการเดิมๆเนี่ยไม่สามารถจัดการเงินทุนไหลเข้าระยะสั้นได้อย่างรวดเร็วนะครับมีการเก็งกำไรอัตราแลกเปลี่ยนไปกระทบกับภาคส่งออกของชิลีนะครับเขาก็เลยคิดว่าจะทำยังไงดีก็เลยออกมาตรการกำกับและจัดการทุนไหลเข้าขึ้นมานะครับมาตรการหลักที่ทุกคนน่าจะรู้จักก็คือมาตรการการกันสำรองนะครับก็คือ เงินต่างประเทศที่ไหลเข้ามาเนี่ยต้องกันสำรองไว้ส่วนหนึ่งอยู่กับธนาคารกลางก็สามารถเอาเงินส่วนที่เหลือเนี่ยไปลงทุนต่อได้ก็คือการเพิ่มต้นทุนให้กับเงินไหลเข้าระยะสั้นแต่ว่าไม่ลงโทษเงินไหลเข้าระยะยาวนะครับออกมาตรการให้ทุนพอไหลเข้าประเทศต้องอยู่ในประเทศ1ปีอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับประกอบกันหลายอย่างก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จและอัตราเงินเฟ้อของชิลีเนี่ยก็ลดลงไปกว่าช่วงก่อนหน้าที่มีการใช้มาตรการลงพอสมควรนะครับเคสมาเลเซียเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากวิกฤตการณ์ปี2540นะครับความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อภูมิภาคเอเชียก็มีปัญหาเงินก็แห่ไหลออกนะครับของมาเลเซียเนี่ยเงินก็ไหลออกจำนวนมากเลยมหาศาลเลยนะครับจนนโยบายแบบเดิมๆเนี่ยเอาไม่อยู่นะครับแล้วก็กระทบกับอัตราแลกเปลี่ยนสูงมากก็คือค่าเงินอ่อนค่าลงไปมากเลยนะครับรัฐบาลก็ประกาศมาตรการกำกับและจัดการทุนเคลื่อนย้ายเนี่ยนะครับจำกัดว่าทำไงโจทย์ของเขากลับกันคือทำยังไงไม่ให้เงินไหลออกนะครับปรากฏว่ารัฐบาลมาเลเซียก็สามารถใช้นโยบายการเงินแบบขยายตัวต่อเนื่องกันได้นะครับปีกว่านะครับก็ทำให้เศรษฐกิจมาเลเซียเนี่ยสามารถฟื้นตัวได้ค่อนข้างเร็วนะครับงานวิจัยหลายชิ้นก็ชี้ให้เห็นว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจมาเลเซียที่ใช้นโยบายที่แตกต่างจากนโยบายกระแสหลักเนี่ยเทียบกับประเทศอย่างเกาหลีใต้ที่ใช้นโยบายแบบเสรีนิยมใหม่ในการแก้ปัญหาวิกฤตการเศรษฐกิจเดินตามรอย IMF เนี่ยเศรษฐกิจของมาเลเซียก็สามารถฟื้นตัวได้รวดเร็วกว่าจากปัญหาทางเศรษฐกิจในประเทศไทยที่ยังเกิดขึ้นมากมายความเหลื่อมล้ำทางรายได้ปัญหาทางสังคมและสิ่งแวดล้อมปัญหาทั้งหมดนี้ถูกทำให้เชื่อว่าสามารถแก้ได้โดยเพิ่มการส่งออกและการลงทุนจากต่างชาติรัฐบาลและกลุ่มทุนต่างก็ผลักดันให้เกิดนโยบายที่ผูกมัดประเทศไม่ให้หันเหไปจากเศรษฐกิจกระแสหลักโดยใช้กลวิธีในรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะการทำข้อตกลงเขตการค้าเสรีด้วยกรอบคิดที่ตีบตันเช่นนี้ทำให้เราหมดทางที่จะเลือกเดินนอกเหนือไปจากการขูดรีดทรัพยากรและแรงงานก็คือว่าถ้าเปิดเสรี
100%เลยให้ต่างชาติเข้ามาจะยังไงก็ได้ไม่ต้องกำกับดูแลมากเนี่ยแล้วไม่สนใจที่จะพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศมีชีวิตอยู่ได้ด้วยการขายของส่งชาวบ้าน คุณไหมเอาเงินลงทุนจากชาวบ้านเข้ามาเนี่ยมันก็จะต้องหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเผชิญความผันผวนแล้วก็ต้องพึ่งเหมือนกับว่ายืมจมูกคนอื่นหายใจตลอดเวลาใช่ไหมคะคลื่นโลกาภิวัตน์มันซัดเศรษฐกิจไปถึงไหนต่อไหนมันทำให้คนยากคนจนจำนวนมากถูกพัดพาลอยไปนะครับอำนาจต่อรองของแรงงานก็ลดลงนะครับเพราะนั้นมันควรจะมีจุดลงตัวบางอย่างจุดลงตัวที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่การเลือกว่าจะเอาหรือไม่เอาโลกาภิวัตน์จะเอาหรือไม่เอาทุนนิยมนะครับแต่จุดลงตัวมันอยู่ที่เราจะออกแบบระบบทุนนิยมยังไงนะครับที่มีความเป็นธรรมเราจะอยู่กับกระแสโลกาภิวัตน์ยังไงให้เราคงความเป็นตัวของตัวเองได้ระดับนึงมีอิสระในการดำเนินนโยบายระดับนึงแล้วสามารถออกนโยบายที่ตอบสนองต่อความเป็นอยู่และความอยู่ดีกินดีของผู้คนในประเทศได้ถึงเวลาแล้วที่เราจะมองให้กว้างขึ้นและรับเอาประสบการณ์ทางเลือกทางเศรษฐกิจจากนานาประเทศผสมผสานให้มีระบบที่สอดคล้องกับประเทศไทยซึ่งในหลายทางเลือกอาจไม่ได้ปฏิเสธนโยบายกระแสหลักอย่างสิ้นเชิงและหลายกรณีก็ยังสามารถดำเนินไปพร้อมกับเสรีนิยมได้เพียงแต่เป้าหมายสูงสุดหาใช่การมุ่งทำให้ตัวเลขการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงสุดเราควรจะสร้างสถาบันหลักๆของประเทศเนี่ยให้มีความเข้มแข็งถามว่าสถาบันหลักของประเทศเนี่ยคือสถาบันที่ประกอบด้วยใครก็คือประกอบด้วยสถาบันที่มีประชากรจำนวนสัดส่วนมากอย่างเช่น 60% ของประชากรในประเทศไทยเนี่ยทำอะไรเป็นชาวนาใช่ไหมคะทำอยู่ในภาคเกษตรกรรมมากๆเพราะฉะนั้นสถาบันที่มีเป็นองค์กรที่รวบรวมคนเหล่านั้นนะคะเป็นจำนวนมากเนี่ยก็ควรจะมีความเข้มแข็งหลังจากนี้ไปเนี่ยผมคิดว่าการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองการขับเคลื่อนทางสังคมเนี่ยคงจะต้องหยิบจับนโยบายทางเศรษฐกิจมาพูดคุยกันอย่างจริงจังมากขึ้นเพราะไม่งั้นเนี่ยความเหลื่อมล้ำทำลายได้นะครับความมั่งคั่งที่กระจุกตัวอยู่เรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันคงไม่หายไปไหนแล้วทำให้ปัญหาทางสังคมก็ไม่ได้ถูกแก้อย่างถึงรากถึงโคนนะครับผมคิดว่าเรื่องทางเศรษฐกิจเราหวังว่าน่าจะเป็นเรื่องที่มีการหยิบจับขึ้นมาขับเคลื่อนไม่แพ้เรื่องทางการเมืองและเรื่องอื่นแม้ว่านโยบายเศรษฐกิจทางเลือกนั้นไม่ใช่มีเพียง1หรือ2ตัวเลือกที่จะให้ประเทศไทยต้องเดินตามนโยบายใดเป็นสูตรสำเร็จแต่ข้อค้นพบจากงานวิจัยนี้เองได้ชี้ให้เห็นทางเลือกอื่นๆที่ไม่ได้ถูกครอบงำโดยตลาดเสรีซึ่งสามารถดำเนินการได้จริงและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในประเทศนั้นๆและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือหากวันนี้ประเทศไทยยังคงเดินหน้าเปิดตลาดการค้าเสรีอย่างขาดสติก็จะทำให้โอกาสที่จะนำนโยบายทางเลือกเหล่านี้มาใช้ยิ่งมืดมนลงไปในที่สุด